กครูได้ว่าตอนเช้าภาษาอังกฤษว่าอะไร morning repeat after me morning morning ตอนบ่าย afternoon afternoon ตอนเย็น evening evening ตอนกลางคืน night ตอนเช้า morning ตอนบ่าย afternoon ตอนเย็น evening ตอนกลางคืน night รู้จักแล้วนะทีนี้ไปดู what time ตอนไหน morning ตอนเช้าทำอะไร get upลองแต่งประโยคอ่านพร้อมกัน I get up in the morning แปลว่าฉันลุกจากที่นอนในตอนเช้าโจทย์ลงไป I get up in the morning โจทย์ลงไปนอกจากเราบอกว่า I get up ได้แล้วเราพูดขยายได้ด้วยว่าตื่นลุกจากที่นอนตอนไหนฉันมีเพิ่มว่า in the morning รีบเขียนประโยคนี้ลงไปเร็วค่ะ I get up in the morning เรียบร้อยยังคะประโยคนี้รีบเขียนนะคะประโยคนี้เป็นประโยคตัวอย่างเขียนได้แล้ว I get up in the morning ใครช้าคงจะไม่รอแล้วนะใครช้าเนี่ยปล่อยตกรถเลยนะคะด้านหลังไปทันไหมด้านหลังไปทันไหมด้านนู้นไปทันไหม I get up in the morning เสร็จยังคะฉันตื่นนอนในตอนเช้าเห็นไหมคะมี in the morning เข้ามาช่วยด้วยเรียบร้อยยังดูภาพต่อไปภาพต่อไปนี้ไม่ต้องบันทึกแต่ว่าจากประโยคนี้ I get up in the morning แล้วถ้าเป็นภาพนี้นักเรียนจะบอกว่ายังไง afternoon นี่อะไร study English พูดเป็นประโยคค่ะไม่ต้องเขียนพูดมาเลยI study English in the afternoon. พูดตามครู I study English in the afternoon. ไม่ต้องจดค่ะ I study English in the afternoon. มีบางคนอยากจะจดนะผ่านนะผ่านนะไปดูภาพนี้I study English ไปได้ยังมีเพื่อนอยากจะบันทึกเรียบร้อยแล้วเอาไปดูใครจะบอกได้ว่านี่เขาทำอะไรลองบอกสิได้ว่าไง I check a bus in the evening I check a bus in theevening นักเรียนชาย I take a bath in the evening I take
check about in the evening. นักเรียนหญิง I take a bath in the evening. ที่อ่านว่า the afternoon กับ the evening เพราะว่า A กับ E เนี่ยเป็นสระเลยออกเสียงงั้นเอาสุดท้ายอ่านพร้อมกัน I go to sleep at night.ผู้หญิง I go to sleep at night ผู้ชาย I go to sleep at night ฉันนอนหลับเวลากลางคืนนั่นเองนะคะนั้นนี่ก็เป็นเรื่องของกิจวัตรประจำวันนะคะที่เราทำในช่วงของเช้ากลางวันเย็นนั่นเองวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะพบกันใหม่ในวันพฤหัสหน้าค่ะ See you next Thursday. Goodbye.